มาดูการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงย่านเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างเยาวราชก็ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวค่ะประชาชน้านค้าได้เตรียมเครื่องสูบน้ําเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าทางรัฐบาลจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดน้ําท่วมขังได้ส่วนวันนี้นะคะระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาก็ยังอยู่ในสภาวะปกติค่ะ ทีมข่าว n อ t บสำรวจการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำของชุมชนร้านคา้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำราชวงศ์พบว่าน้ำอยู่ในระดับปกติร้านค้าส่วนใหญ่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำร้านป้องกันทรัพย์สินเสียหายพร้อมวางแผนยกของไว้ในที่สูงทางนีน้มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ได้ เช่นเดียวกับที่วัดมังกรกมลาวาดัดหรือว่าวัดเล่งเนย,ยีที่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากมีพื้นที่ต่ํากว่าถนนก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักและน้ําท่วมเพราะว่าหากมีฝนตกสะสมนาจะเกิดน้ําท่วมขังภายในวัดสร้างความเสียหายกับตัวอาคารและทรัพย์สินที่ผ่านมาแนมะ้ยังไม่เกิดน้ําท่วมก็ได้ประสานไปยังกรุงเทพมหานครเตรียมกระสอบทรายทําคันกั้นน้ําเพื่อรักษาทรัพย์สินของวัด สำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ก็อยู่ที่ระดับ368ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติค่ะ